ืนดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์เดียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทยผมเสียนั่นนี่นะหวานเอ้ยมื้อนี้สั่งหัวน่ะข้าวไหนจะข้าวไหนพี่เอาอิ่มสั่งเถอะโหพี่เสียสั่งเนี่ยมาเถียนนี่ขอเอาเลยจานนึงอิ่มบ่ได้ฟังกว่าสั่งหัวอาหัวสักกว่าก้าหัวมันก็สิขอได้แอ่ะด้วยสิจังจันกว่าอันนั้นขอตานี่แน่จะหนาเด้อเออเลยอันนั้นดีมันหากรรมรักเสร็จนั่นนี่เหรอมันจันกว่าขนาดชื่อเอาเลยหวานเลยให้แม่ฮวาก็ได้อันนั้นอีเน่ฮวาเน่พวกเกี่ยวน่ะจากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชนถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทยดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไตเมืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำจัดดองเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเองกินข้าวเจ้าวะคะเนี้ย
กินเราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่ายๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียวมีก็กินข้าวเหนียวก็มีเรากินข้าวเจ้าชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วลามยังไม่ติดการจำแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นทิเมิงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเกล้าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเกล้าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสเป็นที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตามเช่นเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลังหวายเอาตังค์มานั่งให้เอ็มสางหัวปีมาหายกลุ่มหัวเจ้าของแฮนต้องไปสางให้เตือเถียนให้มึงไหวหนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งเถียนไปมึงได้เอามือสองมือมาเป่งติงกับสองมือนี่ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงานจังผู้สาวหัวนาจีบมันทันจะรอฝูมือน่ะจะปูมือคือได้อาหัวเสียควายพวกเปียวอีค่ะมันจันกว่าได้มาเถียนนี่พวกเปียวจันทิ้งเลยน่ะตั้งตั้งติ๋งเถียนตั้งสลังนี้ติ๋งค่ะมันจันกว่าจำเฮงที่นักกลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่นาพวกเสียนั่นนี่เอาเพียนมันได้เพียนถือไว้เอาไว้ขนาดถือนี่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดThank you.
แม่แม่ลูกลูกผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอยไปยังหาขึ้นไปปีนี้ไปดองสาวนี่สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวันเราเขาก็หาเกี้ยนหิ้งเห็นดอกว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อตระเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเสียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรักกินเดาไอ้ดิเข้าไปในร้านหน่อยนึงเลยไอ้จีเมื่อกี้มีไอ้เดาละเดาขี้เตี้ยไปบ้านเดาเสียวตัวนี้เช็ดก้นดูก่อนเราเสียตัวนี้สาวหิ้งใหญ่เออแต่กี้โอ้เหล่าอีแจ๊บหิ้งลงไปเลยนั่งไปแต่ของก็เราของเนื้อเขาของเขาชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเวียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2497ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเวียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลบัวเวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1 เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนับเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป
การปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบันคนไทยหลับในยุคหนังเมืองเดียนเบียนฟูเขาเรียกมี43คนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอ๋วละเจ็ดหน้าเจ็ดไฮหลักมีคนละทำยาเทคนิคต่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแทงตื้อแต่ใหญ่ฟ้องมาแล้วชิงฝูเขาแค่ล่ะเดียนเบียนฝูไปก็ยังไปขนาดในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฝูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัดเต้เจ้าดอสื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อจุ่งเย็ดสื่อจามกันนี่มีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนนี่ความคับนี่นั่นเป็นสื่อจุ่งสื่อนี่ถ้าว่าไข่เป็นว่าจั่วข่อยนี่คือก็เถียงถ้าว่ากายนั่นคือไข่ปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วคือเป็นชาวบุหูเดียวเช่นหลังมาคือเป็นเฮือนมันจี้ยั่งอยู่เหิงเอเช่นฟ้องหลังมาเป็นมันเอเม็ดเสียปึ้งลูกปึ้งหลานชาวหูโอ้แต่เจ้าเขาก็มีสื่อใต้หลังนั่นนี่อันนั้นเฮือนนี่คือเจ็ดปีความเกี่ยวว่าปีเหมาะถิ่นความใต้หลังนั่นแต่ว่าให้ปีตัวล่วงเช่นข่อยแต่แต้มซะคือเจ็ดปีตัวล่วงแต่ว่าปีต่างเฮือนนี่250เรื่องปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดูกว้างเลยวันท้ายบ้าน30,000สา30,000เฮือนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะเออความกับความใต้ลำเออชื่อข่อยก็เต้เจ้าข่อยกับฮาเต้จัวปอจัวแม่กับฮาเมนใต้ลำพิจารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวเดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอร่ามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง
ใจกันไปทุกพินทุกทาจงหัดกันเนิ่นใจดำเฮานาสิบห้าปีใจดำเฮาเสียดายเด็กยากเอาไปเมืองเฮาเพแสนเสียดายเจ้าเสินลาเงินเคยอยู่ปู่เคยนอนต้องจอนจำลาปากไห้ปานาน้ำตาไตไหลสิบห้าปีที่ไตเฮาเสียแดนเมืองบ้านเมืองไว้หาบัดนี้จะกลายไตเสียได้เด้ทำมาน้ำตาไตไหลเจ้าเชิญลาพบพยบลบหนีไฟลีมาใจดำทั่วหนางำหาชูมือชูวันสิบห้าปีที่ไตเฮาทางแดนดินพ่อยพาป่าเฮาคนไตย้ายกันไปทุกพินทุกทางจงหักกันเนิ่นไตดำเฮานาสิบห้าปีไตดำเฮาเสียดายเด็กเมืองเฮาเพแสนเสียดายผู้เจ้าเสินลาเงินเคยอยู่ปู่เคยนอนต้องจอนจำลาปากไห้ปานาน้ำตาไตไหลสิบห้าปีที่ไตเฮา